วันนี้เราก็มาถ่าย MV นะครับเพลงมีแฟนแล้วครับโอ๊ตปราโมทฟีเจอริ่งกับยูบอย TJครับต้องให้เครดิต TJ เพราะ TJ เป็นคนแต่งเนื้อทำนองวางคอนเซ็ปต์เพลงแล้วก็ทำดนตรีทั้งหมดรวมถึงมาสเตอร์ลิ่งด้วยครับเป็นเพลงที่ทำงานง่ายนะครับผมก็แสดงว่านักร้องเก่งไม่ใช่เพราะว่าเขียนมาจากเรื่องจริงนะครับผมนี่คือ based on true story เหรอใช่ๆโอ้ตายตายตายเนื้อหาจะพูดถึงผู้ชายที่มีแฟนอยู่แล้วแต่ว่าไปชอบผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยครับผมโชคดีเหลือเกินที่แฟนพี่ตายแล้วพี่ก็เลยรอดแล้วสบายแล้วยืนอยู่ตรงนั้นใครบ้านั่นเห็นคนเดียวเปล่าวิญญาณเปล่าจริงๆเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยครับคุยกันไว้นานแล้วว่าอยากทำเพลงด้วยกันคือจริงๆสนิทกันมานานแล้วมีโอกาสได้นั่งคุยกันบ่อยเจอกันบ่อยพอคุยไปคุยมาก็รู้สึกเฮ้ยทำไมเราเจอกันบ่อยอย่างเงี้ยเราไม่ทำอะไรสนุกๆด้วยกันก็เลยเกิดเพลงนี้ขึ้นมาครับเพลงมีแฟนแล้วครับคือตอนแรกเป็นอีกดนตรีนึงแล้วทีเจก็ส่งดนตรีที่2มาแล้วก็ส่งเฉพาะท่อนแร็ปมาผมก็รู้สึกเฮ้ยทีเจเป็นเพลงนี้ดีว่ะแต่ว่าขอไอ้เนื้อที่ส่งมาตอนแรกเนี่ยเป็นแร็ปได้ไหมส่วนที่เหลือเนี่ยช่วยทำให้มันเป็นป๊อปเข้ากับเราอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอยากให้เป็นแบบปาโป้ประธานฟีดทีเจเพราะว่าให้เราไปร้องอย่างทีเจไม่ไหวคือมันร้องเร็วมากมันแร็ปแบบประดิษฐ์แต่ประดิษฐ์ประดิษฐ์แต่ประดิษฐ์แต่ประดิษฐ์แล้วก็เอ๊ะนี่ส่วนพันยักษ์หรือเปล่าจะไงถ้ามีเขาอยู่แล้วก็ได้แต่ช่างมันไปแล้ววันนั้นถ้าว่างๆเราค่อยมาเจอกันใหม่แล้วตี2ตี3ก็ดูมันนัดกันนะชอบมีคนขอเพลงที่มีปูออกมานะครับเราก็เลยรู้สึกว่านี่แหละฮะน่าจะเป็นเพลงที่มีปูออกมางูใช่เหรออันนั้นมันงูแต่ว่านี่เพลงมันมีปูไงเราก็เพิ่งสืบมารู้ว่าจริงๆแล้วปูไม่เคยเล่น MV ใครเลยแล้วนี่ก็เป็นเพลงแรกรู้สึกโอ้โหแบบเป็นเกียรติมากแล้วก็ต้องขอบคุณปูด้วยที่ให้เกียรติมาเล่น MV ของเราแล้วก็ทำทุกอย่างเต็มที่ผมกับทีเจเข้าขาได้ดีเพราะเราเป็นพ่อลูกกันแต่แบบกับปูนี่แบบมันก็ยังแบบคือผมเขินอ่ะคือแบบชอบเขามากไงคือกับทีเจอ่ะเทคเดียวผ่านเทคเดียวผ่านกับปูเนี่ยต้องมี4ต้องมี5เพราะเราแบบมันมวนท้องมันแบบมันกระอักกระอ่วนมันเขินไปหมดอ่ะสนุกดีพี่โอเป็นคนใจดีค่ะเลยรู้สึกมีความสุขได้ร่วมงานทุกคนน่ารักหมดเลยจริงๆมันก็เป็นอิมพรไวส์ทุ่มกับกันน่ารักก็คือเขาก็วางฉากให้เราแล้วเราก็เล่นกันไปเรื่อยๆอ่ะทีเจแซวใหญ่เลยบอกโหไม่พี่เสียอาการขนาดนี้เนี่ยแบบเออดูแล้วแบบเฮ้ยอะไรวะใครเนี่ยอะไรเงี้ยแบบไม่ใช่ตัวตนเขินด้วยทีเจเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนน้องๆที่ดูคอนเสิร์ตหรือว่าน้องๆที่มาเชียร์ก็จะแบบเหมือนไฮป์โอเคตามไปด้วยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเก๋ดีว่ะเราเอามาใส่ในเพลงนี้ดีไหมแล้วพอเราเอามาใส่อยากให้เธอไปคุยจะไปคุยกับเขาก็โอเคมันเลยแบบเรารู้สึกเออเราเอนจอยกับมันแล้วเราอยากให้ทุกคนติดติดภาพนี้เวลาเราไปคอนเสิร์ตก็อยากจะให้ช่วยเราไฮป์ด้วยก็ฝากเพลงครับทีเจครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเพลงมีแฟนแล้วนะครับก็ปล่อยเมื่อไหร่29นี้นะคะออกเลยนะคะขอเพลงที่มันมีปูออกมาเพลงนี้แหละครับชม MV แรกของปูนี่นะคะมีแฟนแล้วครับพี่โอ๊ตพี่ทีเจแล้วก็ปูตั้งใจทำกันมากค่ะเฮ้ยเฮ้ย